ดูไฟป่ากันนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าคุกพลเคงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายจุดโดยเฉพาะในเขตรอยต่ออำเภอเฉลิมพระเกียรตะิะอำเภอเฉวดค่ะแม้ว่าขณะนี้นั้นไฟจะยังไม่ขยายวงกว้างแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งควบคุมแล้วก็เฝ้าระวังค่ะส่วนสาเหตุนั้นก็คาดว่าอาจจะเกิดจากการลักลอบจุดไฟหาของป่าแล้วก็การเผาในพื้นที่ค่ะ เปลวไฟที่ลุกไหม้ทุ่งกระจูดและป่าเสม็ดขาบริเวณป่าพุในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลสวนหลวงและพื้นที่หมู่ที่6ตําบลทางภูนอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกําลังเร่งฉีดน้ำดับไฟเพื่อควบคุมแนวไฟให้อยู่ในพื้นที่จํากัดไม่ให้ขยายวงกว้างแต่การทํางานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปอย่างยากลําบากค่ะเนื่องจากจุดที่เกิดไฟไหม้สภาพอากาศแห้งแล้วก็มีลมแรงทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานาน ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมแนวไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วค่ะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวงังไม่ให้ประกายไฟประทุขึ้นมาอีกขณะที่พื้นที่ป่าพุคนเครงอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุไฟไหม้เช่นเดียวกันในบริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยตำบลเครงอำเภอะอวดเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและทหารจากกองทัพภาคที่4ี่ต้องเร่งลงพื้นที่เข้าไปควบคุมไฟป่าไม่ให้ขยายวงกว้างจนควบคุมได้ลำบาก ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าพลุกครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดจากการลักลอบจุดไฟหาของป่าและการเผาพื้นที่เพื่อให้หญ้าระบาดใหม่สาหรับการเลี้ยงสัตว์ซึ่งก็เป็นการกระทําของมนุษย์แล้วก็ทําให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะ